ถึงผู้หญิงไปเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นต่อดีกว่าเรื่องนี้ไม่เอาแล้วขนลุกกันเหลือเกินสำหรับสาวๆหลายคนที่บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงแบบอวบอ้วนตัวใหญ่หาเสื้อผ้ายากไม่ยากแล้วค่ะเพราะร้านนี้เขาเปิดมาให้คุณนานกว่า3ปีกับแฟชั่นคิลเลอร์ค่ะหูยเชฟที่คุณเห็นนางแบบยืนเรียงรายนี่เป็นนางแบบของที่ร้านนะจ๊ะเพราะว่าเขาประกวดแบบนี้นะคะโมเดลเซิร์ชแบบนี้ทุกปีเลยดีจังเลยซึ่งร้านนี้นะแฟชั่นคิลเลอร์นะคะเขาบอกว่าเปิดตัวมานานกว่า3ปีแล้วโดยคุณก๊อฟเกเบลินเนี่ยเป็นคนจัดทำร้านนี้ขึ้นมาค่ะเสื้อผ้าอย่างที่เห็นเลยก็มีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำนักศึกษาไปจนถึงเปรี้ยวแซ่บหวานยังไงก็ได้คุณไปเลือกได้เลยนะคะแล้วก็การประกวดของเขาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าประกวดจากชุดว่ายน้ำปีที่2เนี่ยเป็นชุดราตรีหลังๆก็มีหลายๆชุดเข้ามาค่ะหลายแบบใช่แต่เขาประกวดทุกปีถ้าใครอยากจะมาเป็นนางแบบนะคะของ Fashion Killer เนี่ยวิธีการสมัครก็ตั้งแต่ครั้งโพสต์รูปประวัติมายังเพจของทางร้านเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวคุณก๊อฟจะเป็นคนเลือกว่าใครจะได้เป็นนางแบบพอได้คัดปุ๊บเนี่ยก็จะมาเป็นนางแบบแล้วก็สวมเสื้อผ้าจากทาง Fashion Killer แบบนี้แหละเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณเกเบลินหน่อยจ้ะเป็นงานที่ดีไซน์เองอะค่ะกับส่วนที่แบบว่าเราได้คัดสรรเลือกมาว่าแบบไหนที่เหมาะกับสาวอ้วนแล้วก็ทำให้สาวอ้วนดูดีดูมั่นใจแล้วก็จะคัดเลือกมาขายอีกทีหนึ่งค่ะงานนะคะก็จะเป็นแบบที่เราแบบที่เราเองชอบอะค่ะก็คือเราจะชอบแบบสไตล์แบบดูทันสมัยที่มันดูแบบใส่แล้วทำให้เราดูรูปร่างดีขึ้นดูสวยขึ้นอีกบริการนึงเป็นแบบว่าให้เช่าเสื้อกันหนาวสำหรับสาวพลัสไซส์ค่ะกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าทำให้สาวพลัสไซส์เนี่ยมารวมตัวกันเพื่อแสดงความมั่นใจแล้วก็ทำแบบเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้สาวๆอะค่ะสวยสวยใช่แล้วเขาบอกว่าเสื้อผ้าของเขาดีไซน์แล้วก็ออกแบบออกมาให้แบบมันพอดีใช่มันสวยแล้วก็คือหลายๆคนน่ะที่เป็นสาวพลัสไซส์ส่วนใหญ่จะใส่เสื้อผ้าลำบากใส่ตัวใหญ่ไม่เข้ารูปยิ่งเละเข้าไปใหญ่เลยมันต้องใส่สีเดียวใส่มืดๆแบบนี้กลางๆแต่นี่คือแบบดูดิดาวจริงนะเราว่าตอนนี้เขาแซ่บกันมากเลยนะเพราะตลาดของเสื้อผ้าพลัสไซส์นี่มันไปกว้างไกลมากบางทีแล้วก็ซื้อของเขานั่นแหละแล้วก็มาใส่เข็มขัดเอาเผื่อวันไหนเราอ้วนแล้วก็ระเบิดได้เป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันใช่แล้วสวยเก๋ผู้ชมเขาแต่งตัวนะอย่าหยุดสวยแล้วเขาไปดูค่ะที่ Facebook Fashion Killer นะคะหรือว่าเขามีช่อง YouTube ด้วยก็คือสาวๆคนที่ประกวดผ่านเนี่ยก็จะได้มาถ่ายแบบแบบนี้แล้วก็ลงในช่อง YouTube ด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวมาลองไปติดตามดูกันนะคะทุกคนค่ะ